ครับขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการนานาชาติด้าน e-learning ครั้งที่7นะครับโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับในท็อปิกเรื่องในครั้งนี้นะครับเราจัดเป็นในปี2556ดีนะครับเราจัดเป็นครั้งที่7นะครับแล้วก็ในท็อปิกเรื่อง disruptive innovation in education นะครับในช่วงบ่ายนะครับเป็นเซสชั่นภาษาไทยนะครับจากหลังจากเมื่อเช้าเราพบกับkeynote speaker แล้วก็โปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศที่พูดเรื่องของMOOC นะครับในเป็น case study แต่ละประเทศไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้เรียนรู้disruptive technology อีกอย่างนึงนะครับหรือว่า innovation tool อีกอย่างนึงที่จะใช้ในการศึกษานะครับตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเราจะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะครับเกมโปเกมอนนะครับทำยังไงเล่นยังไงนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาสื่อประเภทที่เราเรียกว่า AR Augmented Reality นะครับหรือในภาษาไทยยังไม่ได้กำหนดเป็นศัพท์เฉพาะที่ชัดเจนนะครับอาจจะมีได้ยินคำบางคำว่าเป็นความเป็นจริงเสมือนนะครับหรือว่าความเป็นจริงที่จะใช้ในการศึกษานะครับอันนี้คือสิ่งที่แต่ว่าเราก็จะเรียกทับศัพท์กันเป็น AR ก่อนก็ได้นะครับว่า Augmented Reality นะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากร2ท่านที่จะมาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมในการฟังบรรยายทางวิชาการเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณรัฐกรยงยวดนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและท่านที่สองนะครับคุณนิธิพันวุฒินะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากสำนักบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาเกมนะครับเกมเบสเลิร์นนิ่งนั้นเทคโนโลยีต่อเนื่องต่อมาณตอนนี้ก็คือเรื่องของ AR หรือว่า Augmented Reality นะครับคงไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอมอบเวทีให้กับวิทยากรทั้ง2ท่านที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าอยากจะถามอยากจะพูดคุยยินดีเลยนะครับอยากให้บรรยากาศวันนี้ช่วงบ่ายสบายๆไม่หลับไม่ง่วงนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าวิทยากรทั้งสองท่านมาเตรียมตั้งแต่บ่ายโมงแล้วครับก่อนบ่ายโมงด้วยซ้ำแล้วมีของเล่นมาให้ท่านทุกท่านเยอะแยะเลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันด้วยโหลดกันเสร็จหรือยังครับเนาะนะครับโอเคครับเรียนเชิญครับครับก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับมช.ท่านอาจารย์ถนอมพรนะครับก็ได้ให้ผมมาเป็นตัวแทนนะครับให้คุยเรื่องของ Augmented Reality in Learning นะครับในวันนี้นะครับเราจะมีเนื้อหานะครับเนื้อหาก็คือว่าเราจะให้ทุกท่านเนี่ยรู้จัก Augmented Reality ก่อนนะครับแล้วก็จะแบ่งเรื่องของคอมโพเนนต์นะครับองค์ประกอบของ Augmented Reality นะครับจากนั้นนะครับจะเป็นเรื่องของการโชว์เคสนะครับโชว์เคสทั้งหมดแล้วก็จะได้เล่นนะครับมาร่วมกันเล่นแอป AR กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือนะครับจะสร้างแอปพลิเคชัน AR นะครับที่จะเป็นของเราเองนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าทุกท่านในนี้เดี๋ยวขอแซวเสียงก่อนว่าใครเป็นอาจารย์บ้างครับท่านใดเป็นอาจารย์บ้างขอยกมือหน่อยครับเนาะอาจารย์คิดว่าการสร้างแอปพลิเคชัน AR ของตัวเองเนี่ยยากไหมครับยากใช่ไหมครับมันต้องมีการเขียนโค้ดทำตัวโมเดลรู้จักโปรแกรมอีกเนาะแต่ว่าในช่วงบ่ายนะครับช่วงที่2นะครับผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดแล้วนะครับเพียงแค่ว่าขอสละเวลานิดนึงถ้าเกิดว่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดู1แอปนะครับเป็นของตัวเราเองนี่แหละนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนยังไม่ลงลึกแอดวานซ์เยอะนะครับก็ Augmented Reality นะครับ
มีคำนิยามหลายความหมายมากนะครับแต่ว่าหลักๆที่สำคัญเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่านะครับ augmented reality นะครับคือการนำเอารูปภาพนะครับรูปภาพวิดีโอนะครับข้อความหรือว่าโมเดล3มิตินะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาไปซ้อนเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับโดยวิธีการที่จะเอาไปซ้อนด้วยเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างนะครับก็คือกล้องนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอามาส่องไว้นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเว็บแคมหลังๆมาก็เป็นแท็บเล็ตมือถือนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับว่าสิ่งต่างๆพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านจำไว้ก่อนว่ามีภาพนะครับวิดีโอนะครับข้อความแล้วก็โมเดล3มิตินะครับที่เราสร้างขึ้นมาเอามาใส่นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอันนี้คือนิยามคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องขององค์ประกอบนะครับที่จะเป็น AR นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมแบ่งให้เป็น2ส่วนง่ายๆเลยนะครับเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็ดิสเพลย์นะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์กับเว็บแคมหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับอะไรก็ตามที่สามารถจะส่องขึ้นมาแล้วเอามาแสดงได้บนอุปกรณ์ของเรานะครับไอ้พวกนี้เป็นองค์ประกอบอย่างที่1 นะครับแล้วก็องค์ประกอบอย่างที่2นะครับก็เป็นเรื่องของreal world reference นะครับคือว่าการอ้างอิงจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับพวกนี้นะครับจะแบ่งเป็น location based นะครับพวกนี้จะใช้สถานที่นะครับสถานที่อ้างอิงนะครับ face recognition นะครับตรงนี้จะใช้เรื่องของใบหน้านะครับการวิเคราะห์ใบหน้าของเรานะครับ markerless นะครับแล้วก็ natural image นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีในนี้ก็คือ marker แบบธรรมดานะครับ marker ธรรมดาสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบขาวดำเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนนั้นนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของฮาร์ดแวร์กันก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับใช้คอมพิวเตอร์กับเว็บแคมช่วงแรกๆเลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์กับเว็บแคมการคำนวณรูปภาพอะไรพวกนี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมาร์กเกอร์ก็จะเป็นแบบตารางขาวดำนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูในช่วงที่2นะครับตัวนี้นะครับเคยเห็นกันไหมครับทหารเขาฝึกกระโดดร่มนะครับตรงนี้จะเป็นพวกAR ที่เอามาใส่เป็นหมวกนะครับถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็น่าก็คงเป็น VR นะครับแต่ว่า VR เนี่ยมันจะใช้มือถือนะครับใช้มือถือพวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีไม่เยอะเท่าของทางการทหารจริงๆอย่างบางทีในเรื่องตอนที่ซ้อมทหารอากาศซ้อมขับเครื่องบินหรือว่านักอวกาศอะไรเงี้ยครับที่เขาออกไปข้างนอกที่เขาต้องมีแบบการจำลองสถานการณ์ในนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับเป็น heat mount display นะครับหรือว่า helmet นั่นเองนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเป็น head up display นะครับหรือว่า HUD นะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยตอนนี้กำลังเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับจะใช้ในรถรุ่นใหม่นะครับถ้ารถรุ่นใหม่จะมีติดฮัท
ข้าไปแล้วนะครับอย่าง BMW รุ่นนี้ที่เขาเอามาให้เราดูนี้นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นที่ไม่มีเขาก็จะมีกล่องนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีการสะท้อนภาพขึ้นไปที่กระจกของรถนะครับแสดงเรื่องของความเร็วเรื่องของอะไรต่างๆที่อยู่บนหน้าจอหน้าปัดรถของเราครับน้ำมันมีไหมความร้อนสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเขาก็จะแสดงขึ้นไปประมาณนั้นนะครับตัวต่อไปนี่ก็อันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นแฮนด์เฮลหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตอะไรที่เป็นพวกมือถือนะครับสักปีที่แล้วนะครับ Google Glass อันนี้คือเป็นแว่นนะครับแว่นมีติดกล้องไว้นะครับแล้วก็มีจอเล็กๆนะครับแสดงบนแว่นแสดงให้เราเห็นสภาพภูมิอากาศนะครับข้อมูลต่างๆในวันนั้นนะครับแล้วแต่เราต้องการที่จะให้แสดงนะครับมีการโทรออกได้ด้วยนะครับในเรื่องของขนาดตอนนี้ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะครับอีกหน่อยอาจจะเล็กลงแล้วนะครับและตัวสุดท้ายนะครับคอนแทคเลนส์นะครับ AR ไปอยู่บนคอนแทคเลนส์เป็นอะไรที่ impossible นะครับไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าในเรื่องของการอาหารนะครับตอนนี้มีแนวโน้มว่าถูกผลิตขึ้นมาใช้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้กันเท่านั้นเองอันนี้ข้อมูลอ้างอิงที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นที่สหรัฐนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนคอนแทคเลนส์แบบของเราหรือเปล่านะครับที่มันจะยืดหยุ่นได้อะไรเงี้ยครับก็คอนแทคเลนส์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของคอมโพเนนต์อันแรกนะครับขององค์ประกอบแรกนะครับต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบที่สองก็คือองค์ประกอบของการอ้างอิงวัตถุจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอันดับแรกที่จะพูดถึงก็คือมาร์กเกอร์นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นมาร์กเกอร์ที่ทำขึ้นมาในช่วงแรกนะครับตารางช่องสี่เหลี่ยมขาวดำสลับกันนะครับการประมวลผลคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนยังไม่เยอะเท่าสมัยนี้นะครับก็จะวิเคราะห์ได้แค่นิดหน่อยนะครับต่อมาก็จะมีรูปร่างลักษณะนะครับมีเป็นแบบแผนมากขึ้นนะครับและต่อมาที่เป็นอะไรเอ่ยนะครับพวกนี้ก็คือในโลกปัจจุบันของเรานี่เองนะครับตัวนี้นะครับ markerless นะครับหรือว่า natural image นะครับพวกนี้เนี่ยจะใช้ในเรื่องของนิตยสารต่างๆนะครับของเมืองนอกของฝรั่งเขาใช้กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาแล้วก็เอากล้องขึ้นไปส่องอะไรพวกนี้ครับไอ้พวกนี้จะจัดอยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดนะครับตัวต่อไปนะครับ location base ตัวนี้กำลังฮิตมากนะครับของไทยนี่กำลังจะเข้าแล้วนะครับโปเกมอนโกนะครับเป็นข่าวเยอะมากนะครับในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันในทางที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ก็ไปหยุดรถกลางโทเวอะไรเงี้ยครับกลางทางด่วนก็มีที่ฝรั่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายแต่ละตัวว่าทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโลเคชันเบสนะครับตรงนี้เวลาเราส่องมือถือไปเนี่ยมันจะโชว์บอกว่าที่ไหนคืออะไรมีการไฮไลท์สีไว้ด้วยว่าตึกนี้คือตึกโรงหนังร้านกาแฟหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับอันดับสุดท้ายที่ผมให้ดูนี่เป็นเรื่องของ face recognition นะครับ
เป็นการอ้างอิงใบหน้าของคนเรานะครับการอ้างอิงเนี่ยจะถูกอ้างอิงที่ตานะครับตาสองข้างกับปากนะครับเมื่อก่อนจะเป็นตาสองข้างกับปากแต่ว่าตอนนี้จะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นมีในเรื่องของโครงหน้าตั้งแต่ใบหูลงไปนะครับใบหูคางนะครับเวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวาไอ้เจ้าพวกนี้เจ้า AR มันก็จะวิเคราะห์ออกมาได้นะครับจากนี้นะครับผมจะสาธิตผมจะโชว์ให้ดูว่า AR แต่ละชนิดเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับจากที่ได้พูดมานะครับอันนี้ผมใช้มือถือนะครับเล่นให้ดูจริงๆเลยนะครับสำหรับ AR ตัวแรกนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่จะสอนที่จะโชว์ให้ดูช่วงสุดท้ายว่าแอปพลิเคชัน AR ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยนะครับใช้มาร์กเกอร์ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่จะโชว์ว่าที่จะโชว์ในช่วงที่2นะครับว่าวิธีการทำ AR ตัวเนี้ยที่มีมาร์กเกอร์แล้วก็มีวัตถุ3มิติลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับทำยังไงนะครับอันนี้เราใช้มาร์กเกอร์แบบกระดาษธรรมดานะครับสามารถที่จะเอียงซ้ายขวานะครับพวกนี้จะใช้เรื่องของคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับเอามาช่วยในการคำนวณเรื่องของมุมที่จะแสดงผลนะครับถ้าเราอยู่วางไว้ด้านบนอย่างนี้เขาก็จะแสดงด้านบนขึ้นมานะครับอันนี้รูปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็จะมีการประมวลผลที่ผิดพลาดเล็กน้อยนะครับลองหมุนดูก็ได้นะครับหายไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นอย่างแรกนะครับแบบที่มีมาร์กเกอร์อย่างที่สองนะครับอันนี้แบบไม่ต้องใช้มาร์กเกอร์การทำงานเหมือนกันนะครับใช้หลักคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการคำนวณหามุมต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเทคโนโลยีตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็ใช้หลักการของมาร์กเกอร์นะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องใช้มาร์กเกอร์ก็สามารถที่จะแสดงผลได้ทุกที่นั่นหมายความว่าเขาน่าจะมีการจับภาพก่อนการแสดงผลของตัวโมเดล3มิติขึ้นมาใช่ไหมครับผมจะลองรีเซตให้ดูใหม่
ในช่วงก่อนหน้าที่โมเดล3มิติเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมามันจะมีวงกลมสีขาวๆใช่ไหมครับปิ้ง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 ขึ้นมาเต็มเลยไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเขาอะจับภาพของพื้นที่ที่เรากำลังทำการส่องอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยก็คำนวณพื้นที่โดยใช้หลักของคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับแต่เขารู้ได้ยังไงว่าตรงนี้คือพื้นเรียบๆหรือว่าพื้นที่มีอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงคือมันอินเทอร์แลกได้เราจับย้ายจับวางได้หมดนะครับอย่างผมอยากดูไดโนเสาร์ตัวนี้ใกล้ๆดึงเข้ามาแล้วก็ซูมเข้าไปดูก็ไม่หลุดนะครับไม่หลุดโฟกัสจากตัวมาร์เกอร์นะไม่เหมือนแอปเปิลตะกี้ใช่ไหมครับแอปเปิลเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามุมผิดนิดนึงมันก็จะกระตุกกระตุกกระตุกหรือว่าบางทีก็หายไปเลยแต่ว่าตัวเนี้ยใช้การคำนวณเยอะมากตัวนี้มีอีกอย่างหนึ่งคือใช้ความสามารถของมือถือนะครับในมือถือรุ่นที่เป็นรุ่นไฮเอนด์รุ่นแพงๆเนี่ยนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่านะครับไจโรเซ็นเซอร์อยู่นะครับไอ้เจ้าไจโรเซ็นเซอร์เนี่ยคือเซ็นเซอร์ที่จะบอกโทรศัพท์ว่าตอนนี้โทรศัพท์ของเราเนี่ยกำลังตั้งอยู่หรือว่ากำลังนอนอยู่นะครับมันจะมีมุมอย่างตอนนี้ผมอาจจะตั้งมุมที่90องศานะครับถ้าเกิดว่านอนลงไปแบบนี้อาจจะเป็นมุม180อะไรประมาณนี้นะครับไอ้เจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็จะบอกเราบอกค่าไปที่โทรศัพท์แล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการคำนวณเรื่องของ AR พวกนี้นะครับตัวต่อไปนะครับโลเคชันเบสนะครับตัวนี้จะใช้ความสามารถของโทรศัพท์อีกเหมือนกันนะครับโดยที่เราจะต้องเปิด GPS ของเราก่อนนะครับเปิดโลเคชันขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันจะทำการรันออกมาแล้วนะครับโลเคชันเบสนะครับจะใช้ GPS ของโทรศัพท์นะครับเราต้องเปิด GPS ของโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เขาจะใช้หลักการคำนวณระยะทางระหว่างจุดที่เรายืนนะครับโดยใช้ GPS เป็นตัวคำนวณ นะครับเราสามารถที่จะหมุนนะครับดูได้ว่ามีอะไรอยู่ทางไหนบ้างนะครับอย่างอันนี้คืออะไรนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ไม่น่ามีอินฟอร์เมชันนะครับลองอันนี้ละกันมาแล้วก็แบงกอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็ที่นี่ครับเนาะก็มีข้อมูลขึ้นมานะครับมีเว็บไซต์มีอะไรพวกนี้ขึ้นมาอะไรที่อยู่ใกล้ๆครับก็ตามระยะทางเอราวันมิวเซียมมีอะไรบ้างเว็บไซต์เข้าไปได้ไหมปึ๊บ
อันนี้ส่วนใหญ่ใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะน่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้เป็นแอปของวิกินะครับเขาก็เลยลิงก์ไปที่วิกิให้นะครับอยากไปดูอะไรก็ว่าไปโปเกมอนโกนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าโปเกมอนโกเนี่ยจะมีดาต้าเบสของจุดนะครับของจุดเขาเรียกว่าเวฟพอยต์แล้วกันเนาะขอเรียกว่าเวฟพอยต์แล้วกันครับจุดพวกนี้มันจะเป็นจุดบางทีก็จะเป็นไอเทมนะครับเวลาเราเดินไปใกล้ๆปุ๊บตรงจุดที่เขามาร์กไว้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมเป็นโรงยิมเป็นอะไรประมาณนี้ครับเจ้าโปเกมอนโกเนี่ยหลักๆคือให้เราจับโปเกมอนนะครับแล้วก็นำไปพัฒนาไปอัพเลเวลนะครับเอาไปสู้กับโปเกมอนที่แข็งแรงกว่าแล้วก็จับมาเป็นพวกนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับสำหรับlocation base ก็ไปแล้วนะครับตัวต่อไปขอเป็น base recognition นะครับตัวนี้ผมให้ดูที่แอป camera 360ช่วงแรกนี้จะฮิตมากนะครับ camera 360น่าจะเลือกไม่ถูกอันนี้นะครับก็ face recognition เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวนี้ทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็เขาก็จะ detect นะครับจะ detect หน้าของเราขึ้นมานะครับมีโครงสร้างการ detect ขึ้นมาผมลองปิดปากดูนะไม่มีนะยังใช้หลักการเดิมนะครับที่บอกว่ามีตาสองข้างแล้วก็มีปากนะครับถ้าผมปิดปากไปเนี่ยมีแต่ตาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องละอันนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่นะครับหรือถ้าผมลองทำมือให้มันคล้ายๆปากได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้อยู่ดีนะครับลองปิดตานะครับลองปิดตาข้างหนึ่งได้เพราะมัน สองข้างได้ไหมผมมองไม่เห็นสองข้างก็ไม่เห็นนะครับมีแต่ปากก็อันนี้ยังเป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีเดิมถ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเวลาเป็นหน้าเป็นโครงหน้าขึ้นมาถึงจะไม่มีปากมันก็ยังจะแสดงผลให้อยู่นะครับบางทีก็เห็นหลายๆอันก็มีที่เอาไปส่องสุนัขแล้วก็เป็นหน้าของคนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ฮิตเนาะตาหวานหวานเห็นในเฟซคนก็มีคนเขาเล่นเยอะนะครับปิดปากก็เหมือนกันนะครับไม่เห็นเหมือนกันอยู่ดีเนาะเป็นแพนด้าเป็นอะไรก็เขาก็จะมีให้โหลดเรื่อยๆนะครับแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากเลยนะครับลองดู face recognition ในรูปแบบของเกมแล้วกันจะเอามาทำเป็นเกมได้ยังไงนะครับ face recognition ในรูปแบบของเกมตรงนี้มันทำให้ตั้งไม่ได้นะครับ
เพราะว่ามันล็อกจอมือถือไว้คือมือถือผมก็จะเป็นแบบตั้งนี่แหละ แต่ว่าภาพที่ไปแสดงมันจะเป็นแบบแนวนอนนะครับก็รบกวนเอียงคอดูแล้วกัน ตัวนี้มันเป็นเกมหนึ่งที่คือต้องขอบอกว่ามันอย่าไปเล่นให้คนอื่นดูนะครับอันนี้ผมจะเล่นให้ดูเพราะผมไม่อาย เกมเนี้ยนะครับจะเป็นการบริหารกรามนะครับคือเขาจะให้เราอ้าปากนะครับขยับปากนะครับเพื่อที่จะปล่อยลูกบอลออกมานะครับตรงนี้ที่มีตัวผู้หญิงนะครับที่จะเห็นเป็นหน้าคนแล้วก็จะมีไอ้ลูกระเบิดปล่อยออกมานะครับลองดูแล้วกันนะครับปึ๊บผมสลับกล้องนิดนึงอันนี้เขาก็จะให้บทบาทสมมุติของเราเป็นตัวละครตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับแล้วก็แท็บทูสตาร์ทนะอันนี้ผมก็พูดอะไรไปก็ได้ระเบิดมันก็ออกจากปากเนี่ยครับหรือบางทีไม่พูดนะก็อ้าปากขยับปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยากให้ใครเห็นนะไปเล่นเองที่บ้านนะแอบเล่นในห้องนี่อ้าวอาจารย์ถามบอกทำอะไรอยู่เงี้ยปากขยับปากไปเรื่อยๆหมดเวลาก็เป็นเกมเป็นการนำ AR นะครับไปใช้ในรูปแบบของเกมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับ face recognition เนาะก็โดนทำร้ายร่างกายไปตามระเบียบนะครับมีตัวอื่นอีกไหมนะครับ face recognition ไปที่ตัวนี้แล้วกันหน้ากากเสือนะใครผมว่ามีหลายคนแหละอาจารย์ในนี้นะเมื่อก่อนดูหน้ากากเสือเขามีสลับกล้องได้มีอะไรมั่งผมลองส่องดูนี่จะเห็นไหมไม่เห็นเนาะน่าจะไกลไปนะครับน่าจะไกลไปนะครับก็ถ้ากลับมาที่ผมก็หน้ากากเสือมาแล้วก็เอาลองดูดีกว่านะครับว่าถ้าปิดปากตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้เขาหาตัวแอปมันหาปากไม่เจอแต่ว่าหาตาเจอมันก็เลยกระพริบปั๊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 บนี่ลองปิดตานะครับสองขาไม่มีนะครับตัวนี้น่าจะใช้ตาเป็นหลักเนาะแต่ว่าถ้าปิดปากก็อาจจะมีขึ้นมาได้แต่ว่าการแสดงผลก็ผิดไปนะครับก็ผิดไปนิดนึงนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในการคำนวณลักษณะของหน้าตาของคนเราเนี่ยมีการคำนวณที่เยอะขึ้นนะครับสามารถคำนวณได้มากขึ้นนะครับมีอีกไหมนะครับเล่นอันนี้ดีกว่าเป็นคาบุกิเขาเรียกว่าตัวคาบุกิเนาะอันนี้เวลาเรา
มองซ้ายมองขวาตัวมันก็จะหัวมันก็จะขยับไปด้วยนะครับมันมีอย่างอื่นอีกนะแต่ผมยอมอายก็ได้นะนะไปอันใหม่นี่เป็นชาวบ้านเนาะน่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับมีซามูไรนะครับใส่หมวกซามูไรมีอันนี้เท่าแก่แน่เลยเนี่ยหัวร้านก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้กล้องหลังกลับมาได้อยู่นะครับกลับมาได้อยู่เอานะดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมผมลองเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนออกไปเรื่อยๆไม่มีละมันไปดีเทคที่ใหม่แล้วมั้งกลับมายังมีอยู่นะครับปึ๊บมีได้ยังไงเนาะทั้งที่แบบว่ามันน่าจะหลุดจากมาร์เกอร์ไปแล้วนะครับเขาใช้เทคโนโลยีอะไรถึงทำให้ไอ้ตัวเนี่ยผมลอยออกไปแล้วก็นะก็คงจะใช้เรื่องขององค์ประกอบของภาพนะครับแล้วก็มีความเหมือนของภาพถ้าเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้แสดงผลออกมาประมาณนี้นะครับลองไปเล่นคิตตี้ใครเป็นแฟนคิตตี้มั้ยครับมีแฟนคิตตี้มั้ยอันนี้ขายของไอ้เสือเอามาแล้วนะครับ ก็ขยับได้เหมือนกันนะครับเอามาใกล้ๆตรงนี้มาใกล้ๆตรงนี้จึ๊บเอาติดเอาไม่ยอมมาเอามีทักทายด้วยจึ๊บนี่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนจะมีอะไรออกมาไหมเอ้านี่อันนี้เป็นภาพสองมิตินะครับเขาก็จะมันเหมือนมันแบนๆนะครับเหมือนแบนๆเหมือนเอากระดาษมาแปะไว้แต่ว่าเวลาเรามองซ้ายมองขวาอะไรเงี้ยภาพมันก็จะไม่ได้เอียงตามนะครับอันนี้เป็นภาพสองมิติธรรมดาก็มีแค่การขยายภาพออกไปเฉยๆนะครับไหนๆก็ไหนๆละถ่ายซะหน่อยเห็นป้ายนิดนึงนะครับก็รวมๆแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวอื่นอีกนะครับมีตัวอื่นที่จะให้ดูอีกขอย้อนไปที่ location base นะครับตัวนี้เป็นแอปเข็มทิศเข็มทิศปึ๊บผมอยู่ไหนนี่ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป๊ะนะตำแหน่งเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันไว้ใช้หาจุดที่เราต้องการจะไปนะครับก็อันนี้ผมมาร์กไว้ที่บ้านผมอยู่เชียงใหม่ผมมาร์กไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับ
เชียงใหม่นะครับผมย้อนกลับมาตรงนี้ถ้าผมจะไปบ้านผมโดยไม่สนอะไรเลยผมเหาะไปแล้วกันนะครับผมเหาะไปผมต้องไปทางไหนเข็มหมุนไปแล้วปึ๊บผมต้องไปทางนี้เหาะไปเลยปิ้วอะไรเนี่ยเหนือใต้ออกตกตะวันตกเฉียงเหนือเนาะตามเข็มทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้อธิบายถึงเซ็นเซอร์ไกโรเซนเซอร์ได้ดีมากเลยนะครับก็ถ้าผมตั้งขึ้นมานะครับตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงๆปึ๊บไอ้เจ้าตัวเข็มทิศมันก็จะนอนของมันแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆเอียงลงไปเรื่อยๆจนเป็นนอนแบบนี้มันก็จะแสดงด้านบนของเข็มทิศนะครับยังมาทางนี้อันนี้กลายเป็นมือถือแนวนอนไปแทนนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ใช้เรื่องของเบสโลเคชันแล้วก็เรื่องของเซนเซอร์จากมือถือรวมกันนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็เป็นแมปก็เป็น GPS นะครับเป็นแมป GPS อันนี้ดึง Google Map ขึ้นมานะครับดึง Google Map ขึ้นมาตัวต่อไปโอ้ผมลืมอันนี้ไปผมข้ามเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมชื่อว่า Space Shooter มันจะให้เรายิงอุกกาบาตแต่ว่าเราจะต้องหมุนตัวหาอุกกาบาตให้เจอนะครับอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกม AR ที่ฮิตในช่วงแรกๆนะครับตอนที่มือถือมีการปล่อยเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกมานะครับเกมประมาณเนี้ยแนวชูตเตอร์รอบตัวอะไรเงี้ยครับตัวนี้จะฮิตมากนะครับเสียดายเก้าอี้หมุนไม่ได้เนาะถ้าหมุนได้นี่ผมจะหมุนทั้งวันเลยเนี่ยก็อันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกมนะครับของเกมที่ใช้ AR เข้ามาเล่นนะครับสแกนออกมาให้กดสามเหลี่ยมตรงกลางปึ๊บแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีไอคอนอยู่5ตัวนะครับให้กดตัวที่เป็นแว่นขยายตัวที่4นะครับจากนั้นเนี่ยข้างล่างคำว่า search มันจะมีกล่องข้อความที่ชื่อว่า search orasma นะครับแล้วก็ล่างลงมาอีกก็จะมี oras แล้วก็ channel นะครับให้คลิกไปที่ channel คลิกไปที่ channel ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้หาชื่อให้เซิร์ชนะครับนั่นทำผมขายหน้าอีกแล้วแฮง เอาใหม่นะครับเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บใส่ DEN นะครับ504DEN 504นะครับเสร็จแล้วค้นหานะครับปึ๊บขึ้นมา3ตัวปึ๊บเลือกตัวสุดท้ายนะครับที่บอกว่า e-learning day 2015ขึ้นหน้านี้แล้วนะครับตรงปุ่ม follow นะครับข้างหลังมันจะมีวงกลมสีขาวนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับปึ๊บมันจะกลายเป็น follow จุดๆๆแล้วก็เป็นวงกลมสีขาวทึบ
นะครับตอนแรกจะเป็นแบบนี้ follow แล้วเป็นวงกลมขาวธรรมดาก่อนถ้าเราคลิกไปแล้วปุ๊บจะเป็น follow จุดๆๆแล้วก็สีขาวทึบอันนี้หมายถึงว่าเวลานักศึกษาเนี่ยเราไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับเวลาเราสร้างออรัสมาเราก็ไปสร้างห้องสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการสร้างเดี๋ยวจะลองสร้างให้ดูแบบเร็วๆนะครับก็ให้นักศึกษาไป follow เสร็จปุ๊บนะครับก็กลับมาที่ล่างซ้ายนะครับที่เป็นเหมือนตัว A ลองวิวดูนะครับปึ๊บในนี้จะมีอันที่เราเคยเล่นอยู่นะครับลองไปส่องกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมจะให้ส่องผมทำไม่ใช่ผมทำสิต้องบอกว่ารุ่นพี่ทำโดยใช้นะครับหนังสือนะครับสัตว์และลูกน้อยนะครับทำเป็นAR book นะครับหนังสือมีชีวิตก็ใช้ออรัสมาในการทำนะครับโดยที่เลือกรูปในนี้มานะครับอย่างอันนี้รูปกบนะครับก็เป็นวิดีโอแทนกบออกมามันต้องตั้งสิเนาะต้องตั้งนะครับก็มีเสียงออกจากวิดีโอเหมือนกันนะครับไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าออกจากมาร์กเกอร์ไปก็หายไปเลยนะครับต้องมาสแกนใหม่ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเก่านิดนึงนะครับลองไปดูตัวอื่นนะครับตัวอื่นอีกไหมอันนี้เป็นช้างนะครับวิดีโอของช้างนิดนึงนะครับตัวออรัสมาเนี่ยตอนนี้อาจารย์บางท่านนะครับมีตัวมาร์กเกอร์ที่เป็นรูปสัตว์อยู่ที่ด้านหน้าของท่านแล้วครับอาจจะกดดูในส่วนนั้นได้ครับผมที่มีรูปกบรูปลิงครับถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีก็อาจจะส่งแบ่งๆไปนิดนึงนะครับน่าจะเป็นแผ่นนี้นะครับก่อนจะส่องได้ต้อง follow ก่อนนะครับต้อง follow ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการ follow อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการ follow นะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วให้กดที่ตัว A ข้างล่างนะครับลักษณะตัว A ข้างล่างปึ๊บแล้วก็ไปที่แว่นขยายนะครับเลือกchannel ก่อนนะครับแล้วก็เลือกพิมพ์คำว่า den504 นะครับจากนั้นก็รอเซิร์ชแป๊บหนึ่งปึ๊บนะครับเลือกออกมาแล้วนะครับให้เลือก e-learning day 2015นะครับจากนั้นจะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้คลิกตรง follow นะครับคลิกตรง follow นะครับเสร็จแล้วก็กลับไปสแกนเหมือนเดิมโดยการกดปุ่มที่3นะครับกอริลล่านะครับ
เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านไหนยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวยกมือให้น้องนะครับน้องปณิธินะครับไปช่วยนะครับมีความแตกต่างระหว่างหนังสือนะครับกับมาร์กเกอร์ที่เป็นหนังสือกับมาร์กเกอร์ที่เป็นกระดาษที่ให้ไปนะครับในเรื่องของสีของภาพถ้าหนังสือเนี่ยนะครับจะเป็นหนังสือที่มีสีด้วยแต่ว่ามาร์กเกอร์ที่ให้ไปจะเป็นขาวดำแต่การสแกนแล้วแสดงผลออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสีของมาร์กเกอร์ที่ใช้ทำเนี่ยไม่มีผลนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยจะไม่มีใหม่ขึ้นมานิดนึงจะไม่มีผลนะครับเรื่องของสีจะไม่มีผลตรงนี้นี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปรับสีให้เป็นแบบขาวดำนะครับแล้วก็เลือกใช้จุดลายเส้นของมาร์กเกอร์แทนเดี๋ยวตอนตัวอย่างที่ทำให้ดูเบรกหลังนะครับเบรกหลังจะมีเรื่องของการนำเข้ามาร์กเกอร์อยู่ตรงนั้นเขาจะใช้เรื่องของเส้นลายจุดหรือว่าจุดคือผมพูดไม่ถูกเดี๋ยวผมให้ดูภาพตอนนั้นเอาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็น AR แบบที่มีมาร์กเกอร์เนาะแต่ว่ามันจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างมาร์กเกอร์ธรรมดากับ Natural Image ที่เป็นเรื่องของนิตยสารนะครับแต่น่าจะไปอยู่อย่างหลังมากกว่าในเรื่องของนิตยสารหรือหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของสีเนี่ยไม่มีผลอยู่ละนะครับเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกอัลกอริทึมในการคิดว่ามาร์กเกอร์เนี่ยคือตัวไหนนะครับเขาจะมีวิธีการคิดอยู่นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เอาไปทำหนังสือได้นะครับออลัสมาเอาไปใช้เรียนทำครั้งเดียวปุ๊บให้เด็ก follow นะครับก็วิธีการทำออลัสมาAR จากออลัสมาง่ายๆเลยนะครับก็คลิกบวกนะครับตอนแรกอยู่ที่หน้านี้นะครับก็คลิกสามเหลี่ยมตัว A สีขาวข้างล่างปุ๊บคลิกเครื่องหมายบวกที่2นะครับปุ๊บโหลดดิ้งโอเวอร์เลย์นะครับพวกนี้เขาจะให้เป็นพวก3มิติมาผมขอเลือกอันนี้แล้วกันนะครับโค้กแล้วกันเลือกเลยนะครับจากนั้นเนี่ย create ตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า create แล้วก็มีแถบสีแดงสีเขียวนะครับเขาให้เราส่อง marker ที่เราทำขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมจะทำหน้านี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตรงแถบไอบาร์สกอร์บาร์ไอเขาเรียกอะไรอะตรงบาร์ที่มันเป็นสีแดงสีเขียวอะครับถ้าเกิดว่าไอขีดสีเทาน่ะมันไปอยู่ตรงสีเขียวอันนี้แสดงว่ารูปมาร์กเกอร์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ตรงสีแดงลองหาถ้าเป็นสีแดงแบบนี้หมายความว่ามีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับ
ไม่สามารถที่จะมานำมาทำเป็นมาร์กเกอร์ได้นะครับผมลองยกตัวอย่างตัวอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดที่รูปกล้องสีม่วงนะครับจากนั้นระบบจะบอกว่ารอสักครู่แล้วก็ให้เราเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายได้ในกรณีนี้ขอวางไว้ตรงกลางแล้วกันนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับโคล่า5เลือก private นะครับมันจะอยู่แต่ในเครื่องเรานะครับถ้าเลือก private นะครับถ้าจะให้เป็น channel ต้องเลือก public ออกไปนะครับปึ๊บโอเคนะครับเขาจะให้เราสมัครนะครับจากนั้นก็สมัครเข้าไปอันนี้ผมสมัครไว้แล้วโคล่านะครับ public add to channel channel ผมจะใช้โอ้ยใช้ชื่อว่า IEC เนาะ2016 AR ด้วย AR IEC 2016รูปไม่ใส่แล้วกันนะครับมาแล้วนะครับทีนี้ลอง follow channel ของผมดูนะครับ channel จะเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปึ๊บ channelARIEC 2016โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ channel นี้นะครับ ARIEC 2016เข้ามาแล้วนะครับปึ๊บ follow เหมือนเดิมนะครับ follow เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้านี้ขึ้นที่จอให้นะครับแล้วลองสแกนดูนะครับว่าจะขึ้นไหมได้ไหมครับไม่ได้เนาะเดี๋ยวลองเอาหนังสือไปสแกนแล้วกันสแกนที่ตัวเลยบางทีจออาจจะไม่ชัดนะครับyou
สำหรับแอปต่อไปนะครับชื่อว่า Elements 4D เนาะเป็นแอปที่ไว้เล่นลูกเต๋าต้องเรียกว่าลูกเต๋านะครับลูกเต๋าอะไรอะลูกเต๋าเคมีนะครับอันนี้คอลีนเนาะคอลีนนะครับเป็นลูกเต๋าคอลีนผสมกับอะไรเนี่ยซีนอนมันมีหลายด้านนะครับเอาสักอันหนึ่งแล้วกันปึ๊บอะไรเนี่ยซีเซียมปึ๊บวิธีเล่นให้เอามาชนกันนะครับได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอสช่วยพี่ด้วยทำไมมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมหาอีกอันนึงดีกว่ามันมีในตัวอย่างอยู่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้อ่ะไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกันปุ๊บเป็นสูตรเคมีขึ้นมาข้างล่างแล้วบอกว่า H2O คือน้ำนะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ได้รับความตัวสุดท้ายของแอปพลิเคชันนะครับ Quiver นะครับ Quiver ตัวนี้นะครับเมื่อก่อนผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะมันชื่อว่าคอลามิกนะครับ COLAR แล้วก็มิกเมื่อก่อนชื่อแอปพลิเคชันมันจะชื่อนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนนะครับน่าจะเปลี่ยนใหม่เป็น AR นะครับที่ช่วยในเรื่องของให้เด็กระบายสีนะครับเรื่องของเกรดนี่เดี๋ยวต้องถามน้องปานิธินะครับว่าใช้กับนักเรียนอายุเท่าไหร่ครับตัวคิวเวอร์เนี่ยเนาะก็คือเป็นเหมือนสมุดวาดภาพระบายสีครับสำหรับเป็นเหมือนสมุดวาดภาพระบายสีครับสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ3ถึง7ขวบอะไรเงี้ยครับก็คือตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าอนุบาลถึงอนุบาลตอนต้นๆนี่ครับเอาไว้สำหรับเพิ่มมีทฤษฎีการเรียนรู้ครับเรียกว่าconnectivist นะครับก็คือเพิ่มให้เด็กแบบมีความสนใจแล้วก็เพิ่มจินตนาการให้กับเด็กได้ครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะมานั่งวาดภาพระบายสีแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะดูว่าสิ่งที่เขาได้ระบายสีลงไปเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเนี่ยครับแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการให้เขาได้ครับอย่างเช่นจะเห็นรูปรถดับเพลิงนะครับที่บางท่านมีรูปดับเพลิงรถดับเพลิงอยู่นะครับอย่างรอให้พี่เขาโชว์ครับผมเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยคือเป็นสีขาวซึ่งตอนเนี้ยหมายความว่าเรายังไม่ได้ใบสีอะไรถ้าเกิดเราเอาสีไประบายหรือไปละเลงเนี่ยรถที่วิ่งออกมาเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปตามที่เขาต้องการนะครับเหมือนว่าเขาอยากได้รถดับเพลิงสีเขียวเนี่ยไม่อยากเห็นสีแดงเนี่ยเขาก็
จะเห็นว่าเออรถดับเพลิงเป็นสีเขียวออกมานะมีการสามารถยกเครนขึ้นมาได้ครับแล้วก็ฉีดน้ำอย่างนี้ครับเป็นเสริมสร้างความบันเทิงอย่างนี้ฮะได้ครับผมเครื่องดับไปแล้วนะครับผมขายหน้าครั้งที่3ของวันนี้แล้วใช่ไหมอยู่ดีๆก็ดับนะครับโอเคนะครับก็ครับในน้องอธิบายต่อในตัว AR ที่เราเอามาเดโมให้ดูกันในตอนนี้ครับก็คือมันอยู่ในเขาเรียกว่าเป็น AR ในเจเนอเรชันที่2นะครับก็คือเจเนอเรชันของการเรียกเขาเรียกว่าMirrorless แต่จริงๆแล้วก็คือเป็นรูปภาพปกติทั่วไปเจนแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดที่เป็นสีดำๆเป็นจุดสีเหลี่ยมเล็กๆทั้งหลายเนี่ยไอตัวบาร์โค้ดเนี่ยผมเห็นครั้งแรกนี่ประมาณ15ปีที่แล้วนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่เราเริ่มใช้กันแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมือถือที่ใช้กันก็เป็นฝาพับที่ใช้ตัวจาวาทั่วไปไม่ได้มีโปรเซสเซอร์ที่เร็วมากมายครับตัวที่จะเป็นรูปภาพแล้วก็ปัจจุบันจะเป็นเขาเรียกว่าเรียลเวิลด์ก็เริ่มเข้ามาในยุคหลังครับผมเจเนอเรชันที่3ตอนนี้เนี่ยจะเข้าสู่ยุคของ Real World แล้วครับก็คือกรณีศึกษาคือ Pokemon Go ตัว Pokemon Go เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือการเดินไปที่ต่างๆเพื่อจับสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าโปเกมอนเนี่ยครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้คนเนี่ยจากเดิมเนี่ยติดโซเชียลอยู่ในบ้านหรืออยู่ในอาคารต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะกลับเปลี่ยนเป็นทุกคนน่ะจะออกมานอกบ้านจะมาเจอกันมาคุยกันนะครับนี่คือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้รูปแบบหนึ่งครับผมแล้วก็ในตัวของ Pokemon Go เนี่ยมันจะมีที่เรียกว่าเป็นการเทรดนะครับจะเห็นว่าบางในอนาคตเขาจะพัฒนาเรื่องการเทรดนะครับจะเห็นว่าบางคนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะออกมาเก็บตัวโปเกมอนแล้วก็เพื่อเอามาขายครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการสร้างมิติใหม่อย่างหนึ่งก็คือเพิ่มอาชีพจับโปเกมอนขึ้นมาอาชีพขับรถพาคนไปจับโปเกมอนอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นหนึ่งในไวรัลก็จริงแต่ไวรัลก็คือเกิดมาระดับไปนะครับแต่ว่าโปเกมอนโกเนี่ยเราอาจจะต้องดูในระยะยาวอีกครั้งนึงว่ามันจะดับไปหรือเปล่าหรือว่าจะกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาหรือว่ากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลไลฟ์อีกแบบนึงครับผมขออนุญาตจบเซสชั่นแรกครับในตอนนี้ครับครับก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับเรื่องของ AR หรือว่า Augmented Reality นะครับในช่วงแรกเราจะขออนุญาตเบรกก่อนนะครับตอนนี้เบรกพร้อมแล้วอยู่ข้างนอกนะครับมีเวลาเบรกจริงๆแล้วเราต้องเบรกในช่วงแรกเนี่ยบ่ายสามตรงแต่ว่าเราโชคดีครับบรรยายอย่างสนุกสนานแล้วเราก็ได้เวิร์กช็อปกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช่วงนี้เราจะเบรกก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกันในช่วงระยะในเวลาที่ 15:15 นะครับก็จะรวมแล้วก็จะมีเวลาอีก25นาทีนะครับกลับเข้ามานะครับเรามีช่วงที่2ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปมีอะไรที่น่าสนใจกว่าช่วงแรกอีกเยอะเลยนะครับเชิญครับขอบคุณครับ